รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่คนโสดคือผู้กุมอำนาจมาร่วมใช้อำนาจแห่งความโสดนี้ไปด้วยกันกับ Take Me Out Thailandขอเชิญพบกับ2มหาอำนาจแห่งความโสดนาเน็กเกตเสพสวัสดิ์ปาลักวงณอยุธยาและกาละแมพัชรศรีเบนจมาศถูกชะตาทั้งหัวใจความโสดนั้นเป็นอำนาจเดียวที่ผู้ที่ครอบครองมันรอวันที่จะสละไปและวันนี้ฮะเราจะเห็นการสละอำนาจแห่งความโสดอย่างสนุกสนานและไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับแต่สิ่งที่เราต้องลุ้นก็คือ30หนุ่มโสดของเราบางทีเราก็ไม่อยากให้เขาสละโสดแต่วันนี้เราต้องสูญเสียคนบางคนไปจะเป็นใครเราต้องลุ้นกันค่ะและนี่ก็คือหนุ่มโสดที่เป็นสมบัติของชาติครับ30หนุ่มโสดของเราชาติเต้นกันอย่างคึกคักต้อนรับกันให้อุ่นใจก่อนขอต้อนรับเจมส์เจมมาก็ดีละแจ้งข่าวดีกันก่อนเลยว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้นะฮะ6คู่เท่านั้นที่จะได้เป็นเดทในบรรยากาศสุดพิเศษได้ไปทำความรู้จักเข้าอกเข้าใจกันดูแลกันไปและพวกเธอก็มารออยู่แล้วนะฮะ Exclusive Date โดยเครื่องดื่มแมนซัมแต่ขอให้ไปเดทกับคู่ของคุณนะถึงเวลาที่30หนุ่มโสดเนี่ยจะได้เจอสาวโสดที่พวกเขารอคอยถูกต้องเรื่องมันจะจบยังไงก็ลุ้นกันสาวโสดคนต่อไปเหนื่อยไหมคะจับมือกัน30หนุ่มโสดทั้งหลายไม่เหนื่อยค่ะอุ่นใจมีความสุขแล้วเธอคุณมาอยู่ตรงนี้นะฮะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างพูดไม่ถูกเลยค่ะมือเย็นเจี๊ยบเลยตอนนี้ละลายทุกคนเลยโอ้เป็นไงเป็นไงมือเย็นเจี๊ยบเลยค่ะหล่อทุกคนเลยค่ะผมว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกครับพูดอย่างนี้ก็ชี้มาเลยดีกว่าว่าใครไม่หล่อนี่ไงโลเตงไว้ก่อนดีพร้อมไหมพร้อมค่ะเอาเลยสาวน้อยลุยค่ะชื่อออยนะคะกิติยาทาริยะสดใสน่ารักคือคักแรงเวอร์ค่ะโอ้โหสดใสน่ารักคือคักแรงเวอร์ค่ะเออเอาสิเอากับนางเออดีนะเออแรงเวอร์ค่ะออยเราจะเรียกคุณแบบนั้นถึงช่วงเวลาที่จะดูแล้วว่าความสดใสน่ารักคือคักแรงเวอร์ของคุณเนี่ยจะเข้าตาหนุ่มๆแค่ไหนถ้าชอบผู้หญิงคนนี้ให้เปิดไฟไว้ฮะแต่ถ้าไม่ชอบดับไฟ
เอ้ยดับไป1คนเหลือ29คนดับไปแค่คนเดียวเท่านั้นเองแต่ที่สำคัญคนนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะเอาล่ะเราลองมาดูซิว่าหนุ่มๆเขาคิดอย่างไรนะฮะเห็นทีวันนี้ต้องทักเลยแหมดูสดใสดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะสมกับเป็นหนุ่มโสดเทคมีเอาทีคุณเปิดไฟเอาไว้ครับผมเขาเป็นคนยิ้มหวานดูมีเสน่ห์ดีครับผมชอบคนยิ้มหวานนะโอ้โหดีอดคุณรีบไปไหนฮะทำไมเห็นหน้าแล้วมันไม่ถูกชะตาเลยฮะหน้าถูกครับผิวถูกยิ้มสวยเหมือนที่ทุกคนว่านะครับแต่ผมว่าเขาเหมือนรถเมย์ครับทำไมฮะคือเขาจอดทุกป้ายพอจะถึงป้ายผมคนเต็มพอดีคุณรู้สึกว่าเหมือนหลายคนชอบเธอหรือเหมือนเธอให้โอกาสทุกคนหรือยังไงถั่วต้มครับเดี๋ยวนะโอ๊ตครับเก็บพี่ไว้เป็นมิตรสักคนก็ได้โอ๊ตไล่งัดทุกคนในรายการได้เลยเก็บพี่ไว้เป็นมิตรภาพสักคนก็ได้อ่ะเบสครับผมไปไงคนนี้เรากระดิกนมโชว์ก่อนกระดิกนมก่อนหน่อนหนันหนันเราจะหาผู้ชายกระดิกนมไปโชว์พ่อแม่เราเหรออ่ะคุณลองคิดดูดิฮะสมมติว่าสาวโสดเนี่ยพาเบสไปเจอครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คะนี่แฟนหนูพี่เบสอะกระดิกนมได้ด้วยดุ๊งดิ๊งดุ๊งดิ๊งดุ๊งดิ๊งเอ้ยมันเฮฮานะสร้างความเฮฮาในครอบครัวแล้วเฮฮาคุณพ่ออาจจะช้อนหล่นจากมือเลยก็ได้เบสคนนี้น่าสนใจยังไงขอคุยกับเขาได้ไหมครับเชิญเชิญเชิญคุณออยมาตามหาสิ่งที่ดีที่สุดในเวทีนี้นะครับเพราะมันอยู่ตรงหน้าคุณแล้วครับเอาละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามี29หนุ่มโสดเขาชอบคุณนะมีอยู่หนึ่งคนที่เขามีความรู้สึกว่าคนคงชอบคุณเยอะแล้วเขาก็ระเบิดตัวเองทิ้งไปนะไม่ใช่ปัญหาเพราะอีก29คนที่ยังอยู่เนี่ยเขาอยากรู้จักคุณมากกว่านี้ค่ะมาเลยพวกเราทำความรู้จักสาวสวยคนนี้กันแล้วถึงตอนนั้นถ้าคุณจะดับไฟก็ไม่มีใครว่าครับเพราะนั่นเป็นสิทธิ์และอำนาจที่คุณมีเชิญครับเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อออยนะคะชื่อจริงชื่อกิตติยาทาริยะค่ะตอนนี้อายุ23ปีค่ะปัจจุบันเป็นพนักงานธนาคารค่ะด้วยตำแหน่งออยเป็นสินเชื่อหรือถ้าในชื่อเต็มๆของคือเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่วันทั้งวันคือเราจะเคลียร์ปัญหาให้กับลูกค้าแต่ถ้าเป็นงานของเราจริงๆเนี่ยเราจะทำตอนเย็นเพราะฉะนั้นงานเราก็คืออาจจะเลิกดึกบ้างก็คือไม่เป็นเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนเป็นเวลาที่ลองว่างเนี่ยออยจะทำขนมซึ่งออยมีโอกาสได้ไปเรียนมาเพราะว่าเห็นเพื่อนๆมีแฟนแล้วเราเหงาเราไม่รู้จะทำอะไรฉะนั้นคิดว่าไปทำขนมดีกว่าเผื่อวันข้างหน้าถ้าเรามีใครสักคนเราก็อยากทำให้เขาได้ภูมิใจกับตัวเราตอนนี้ออยทำได้ก็หลายอย่างอยู่เหมือนกันคัพเค้กเค้กเวลเวทถ้าเป็นเค้กปอนเนี่ยออยจะเป็นพวกช็อกโกแลตหน้านิ่มแล้วก็จะเป็นโรลเค้กที่เป็นแบบหน้าต่างอันนี้ค่ะจะทำอยู่ส่วนใหญ่มีคนบอกว่าเค้กออยอร่อยนะคะเขาบอกไปเปิดร้านเลยก็สุดท้ายนะคะฝากถึงหนุ่มๆทั้ง30คนตัวออยเองเนี่ยจุดเด่นไม่มีดูดีก็ไม่ใช่จุดสำคัญอยู่ที่ใจถ้ารักใครออยรักจริงค่ะออยทุ่มเทด้วยน่ารักอ่ะปิดไปเท่าไหร่ตอนนี้ดับเพิ่มไปอีกหนึ่งรวมแล้วดับไป2คนเหลือ28คนเป็นสาวแบงค์ที่ใช้เวลาว่างในการทำพวกเบเกอรี่ค่ะแต่ว่าเรื่องของเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนปิดไฟนะครับโดนัทผมไม่ชอบกินขนมหวานครับกลัวว่าถ้าเกิดสมมติได้มีโอกาสได้ค้อนไปแล้วเขาทำขนมหวานให้กินแล้วผมไม่กินก็จะทะเลาะกันผมว่าขนมหวานมันไม่ได้มีปัญหากับสุขภาพนะ มันไม่ได้มีปัญหาเลย เอาคุณชายสวัสดีครับ โอ้ตายจะดีไหมถ้าเราพาเข้าไปที่คฤหาสน์เรานะแล้วก็ทำเค้กนู่นนี่ออกมาให้คุณชายรับประทานกับกาแฟทุกเช้าเลยอ่ะเขาดูดีตรงที่เขารู้สึกจะเป็นคนขี้อ้อนครับช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมครับที่บอกอ้วนก็รักใช่อ้วนก็รักค่ะน้ำเสียงเขาอ้อนมากเลยครับชอบน้ำเสียงคุณชายแท้ทางคุณชายแท้ทางนี้เป็นที่ชื่นชอบของคุณชายยิ่งนักนะฮะงั้นเราเดี๋ยวเราทำหนังสือขอบคุณมาแล้วกันนะฮะที่คุณชายนะฮะถูกใจนะฮะเรื่องนี้ผมว่าอ๊อฟไม่ยอมว่ะทำขนมหวานค่ะยิ้มหวานค่ะดูแล้วเหมือนแม่บ้านโอ้ชอบเดี๋ยวนะจังหวะทอดเสียงระดับจริตมากแม่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 เห็นไหมครับ
เห็นอะไรเห็นความรักของเราที่เชื่อมต่อกันตอนนี้เนี่ยมีหนุ่มโสด28คนคุณรู้สึกยังไงอ่ะหนุ่มๆให้การต้อนรับคุณเยอะขนาดนี้เกินคาดค่ะเอาละอย่างที่บอกก็คือว่าคุณต้องได้รู้จักเธอมากกว่านี้เขาว่ากันว่าการจะรู้จักใครสักคนเนี่ยเราดูได้หลายแบบรู้จักจากเพื่อนเข้าจากของสะสมจากงานอดิเรกจากสัตว์เลี้ยงนี่ก็น่าจะบ่งบอกตัวตนได้เป็นอย่างดีเรามาทำความรู้จักสาวสวยคนนี้ผ่านสัตว์เลี้ยงของเธอค่ะท่าทางจะน่ารักเนาะเอายกขึ้นมาเลยฮะค่ะ